จะมีเซสชันก่อนอันนี้เราได้ถามคำถามแฟนคลับไปแล้วว่ามีอะไรอยากที่รู้เกี่ยวกับงานครั้งนี้หรือเปล่าได้ข่าวว่าอยากให้แฟนคลับแต่งตัวธีมนักเรียน
มันยังไงแถลงนิดนึงอันนี้ผมตอนนั้นผมไปไลฟ์สดไงเขาถามผมว่าอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้อะไรเงี้ยก็จะมี2เตยแบบเป็นนักศึกษาแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวเลือกให้เขาครับแต่ผมไม่อยากดูเห็นแบบด้อมใส่ชุดนักเรียนมาเลยชุดนักเรียนใช่ไหมแบบลองคิดดูนะวันพันเดย์ไปอยู่นั่นแล้วก็มีนักเรียนเต็มหมดเลยเฮ้ยเต็มไปหมดเลยแบบโดดเรียนมาดูเราเอ้ยหมายถึงแบบคนก็จะมันก็จะเป็นคำถามไงว่าเฮ้ยเด็กนักเรียนมาอะไรมาทำอะไรกันที่นี่เต็มหมดปรากฏการณ์ไงจริงๆก็ถ้าเกิดเรายังมีชุดนักเรียนอยู่ตอนที่เราเรียนเนี่ยก็จริงๆก็อยากใส่มาด้วยเหมือนกันถ้าเกิดทุกคนจะใส่ชุดนักเรียนมาครับผมก็เป็นธีมน่ารักน่ารักแต่เป็นคอสตูมเราอาจจะเป็นคอสตูมเราก็ได้ใครไปรู้ไม่แต่เท่าที่ผมแบบโบกไปโบดมาในทวิตเตอร์เฮ้ยใน X เนี่ยก็เขาบอกว่าอยากแบบใส่ชุดอื่นๆมากกว่าก็คืออะไรก็ได้แบบตามใจใช่ถ้างั้นกำหนดธีมสีไหมมีสีได้แบบนอกสีธีมกำหนดธีมสีน่าจะง่ายกว่าอ่ะอยากให้สีอะไรบอกง่ายมากง่ายมากจริงๆเรากระโดดไม่กระโดดมาหนึ่งสองสามเอ้ยน้องใจดีนะครับผมนี่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะผมสีด้อมเราก็คือสีเหลืองนะครับผมขับอะไรก่อนเปล่าสีเหลืองครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับผมนี่มีน้องใจดีนะครับผมก็ใครอันนี้จริงๆก็มีในช็อปเมอร์ชานดายส์ใช่ไหมฮะมีใช่ไหมเรามีอีกเยอะแยะต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรบ้างมีอีกเยอะแยะนะครับผมมีหลายอย่างนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็อันนี้จริงๆก็เอาไปแขวนกระเป๋านี่ก็น่ารักดีครับผมจริงๆตัวนี้ให้เลยไหมฮะเดี๋ยวก็อ๋อเดี๋ยวใช่เพราะว่าพวกผมก็เพิ่งเจอน้องวันนี้ใช่ไม่หนูเจอกันแล้วหนูเจอกันในไลฟ์เราเจอกันหน้านี้เคยเจอกันไหมไลฟ์ถ่ายบ้างไลฟ์ถ่ายบ้างไลฟ์ถ่ายบ้างเออทำไมจำน้องไม่ได้วะแย่จริงเลยแย่จริงเลยอ่ะงั้นแปลว่าธีมขอเป็นสีโทนนี้ครับผมครับผมแต่งเป็นดอกทานตะวันมาได้ไหมอุ้ยน่ารักไหมเราให้ทุกคนแบบมีครึ่งหัวเป็นดอกทานตะวันเลยน่ารักได้นะครับเออน่ารักอยากมีเนี้ยอยากจัดแบบการเรียกว่าไงอ่ะแบบแต่งตัวมาแล้วใครแบบ best dress อ่ะเอามาสัก5คนก็ได้เอาจิ้มอ่ะเอาป่ะล่ะเป็นแบบเป็นยูนิคสำหรับแฟนเดย์จุงดังไงเออเดี๋ยวรอคุยอีกแล้วไม่เป็นไรจดไว้ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมออกเงินจากตัวเองเลยจิ้มมาเองจิ้มมาเองวันงานนะครับใครที่อ่ะมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วใครเตะตาผู้ผมมากที่สุดแต่ผู้ผมจะคุยกันว่าอันนี้ซ้ำเลยนะอะไรนะเตะตาอ๋อโอ้โหดูข้างหลังเนี่ยผมก็ว่าอยู่ข้างหลังใครว่าตบตีกันเนี่ยเดี๋ยวผมควักจากเงินกระเป๋าตังค์ตัวเองเลยเอามาเดี๋ยวหาร2เงินควักมาหาร2เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเลยฟรีใช่ผมซื้อให้ครับผมจริงๆนอกจากตัวนี้ก็มีอีกหลายอย่างครับผมก็จะแจกรางวัลแบบ5คนใช่ไหมเราพูดไว้ก่อนเลยไหมอย่าแต่อยากมีผมพูดเลยเดี๋ยวผมแจกเลยเดี๋ยวผมเลือกเอาเลยเดี๋ยวเลือกเลยวันนั้นครับผมก็แต่ว่าต้องอยู่ในธีมสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองก็แบบแต่งตัวยังไงมาก็ได้ครีเอทีฟอะไรก็ได้หมดเลยครับผมสมมติว่าผมว่าในวันจริงอ่ะจะมีคนออกนอกธีมเหลืองแน่นอนผมว่าครีเอทีฟดีกว่าครีเอทีฟไปเลยครีเอทีฟไปเลยใช่โอเคสีเหลืองคือคนส่วนมากใช่ใช่ใช่หรือว่าใครที่จะแบบแต่งตัวแบบอุ้ยนี่ฉันอยากจะทำให้น้องๆประทับใจว่ะฉันแบบแต่งตัวเป็นแบบเจ้าสาวมาเลยถือดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าสาวที่แบบชุดเหลืองแล้วก็ถือดอกทานตะวันมาเฮ้ยอย่าไปไกลเขาสิว่าเธอจะมีอุดมคติยังไงเราแบบเป็นครีเอทีฟไปผิดมาเลยอ๋อจงยืดตัวหน่อยผมมันนั่งอยู่ข้างหลังเก้าอี้ผมอยู่ข้างหลังจริงป่ะจริงผมนั่งตรงนะมาคำถามต่อไปกันดีกว่าถ้าเวลาเหนื่อยเป็นกำลังใจให้กันยังไงบ้างว้าวเป็นกำลังใจให้ใครยังไงบ้างนี่ไงแบบนี้เลยจริงไหมคือเวทเท่าเราเหนื่อยก็นอนนอนนอนพักต่างคนต่างแบบนอนหรือว่าก
ินกาแฟกินกาแฟแน่นอนครับผมคืออย่างผมมันจะแบบไม่ค่อยชอบนอนกลางวันอะไรเงี้ยแบบยิ่งแบบตอนออกกองเนี้ยจะแบบไม่ค่อยนอนแบบเพราะแบบชอบแบบนอนทีเดียวเลยนอนกลางคืนไปเลยแล้วตื่นเช้ามาแล้วแบบสู้ด้วยกาแฟแล้วไม่ก็ชาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนอนก็คุณเก่งเหมือนกันนะเรื่องการนอนเอาดีเก่งแบบนอนแบบนอนได้ทุกที่คือทำได้ไงถ้าเราสามารถนอนได้ครับด้วยความที่ช่วงนั้นทำงานด้วยถ่ายออกกองด้วยตอนเวลาไหนนอนได้นอนครับแต่ช่วงนี้ผมแบบเข้าวินัยแล้วนะผมแบบนอนก่อน4 ทุ่มใช่ไหมผมทำแบบนี้มา3 วันละแล้วผมรู้สึกว่าแล้วผมคือไอ้คือวิธีการนอนเนี่ยผมเพิ่งรู้เว้ยผมเพิ่งแบบไปวิทแบบสึกผมแบบพอตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เฟรชเลยวะแบบเอ้ยเราตื่นหนึ่งเช้ามาแบบตาเรายังล้าๆอยู่เลยขณะที่เรานอนแบบ8 ชั่วโมงแล้วเลยจริงๆแล้วเราต้องแบบนอนก่อน4 ทุ่มแล้วก็ให้แบบโกรทฮอร์โมนมาหลั่งตอนเที่ยงคืนถึง1 ตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเป็นการหลับที่หลับลึกด้วยนะถึงแบบโกรทฮอร์โมนจะหลั่งอะไรซึ่งแบบผมเข้าใจผิดเลยตลอดเลยเข้าใจผิดแล้วตอนเนี้ยผมทำแล้วเว้ยผมนอนตอน4 ทุ่มตื่นมา3 ตีก็เดินก็ว่าใครมันยังเล่นโซเชียลกันอยู่ไม่คือผมว่าคือผมว่าคือหลับไปใช่ไหมแล้วตื่นมาใช่ไหมดีใจมากเลยเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วว่าวันนี้เรานอน4 ทุ่มว่ะเป็นไงล่ะแล้วตื่นมาดูนาฬิกา3 ตีกลับไปนอนต่อตื่นมาอีกทีก็แบบ8:30อะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบไปออกกำลังกายผมแล้วก็ไปกินข้าวโอ๊ตรสชาติแย่มากรสชาติแบบไม่ได้เลยไม่ได้แบบชอบนะคือแต่ผมชอบเว้ยแบบคือเวลาเราจะกินอะไรเวลาเราไม่มีกำลังใจใช่ป่ะเราต้องแบบไปดูเราจะใช้คำว่าเราจะเขียนชื่อสิ่งนั้นก่อนแล้วเราจะเขียนว่าคุณประโยชน์แล้วเราจะมีความสุขในการกินเว้ยสมมติว่าไม่ชอบกินผักใช่ป่ะเพื่อนเราแบบสมมติว่าผักนี้เป็นผักอะไรอะผักกาดอะไรเงี้ยไปเสิร์ฟละผักกาดคุณประโยชน์แล้วเขาก็จะไล่มาให้เราเลยว่า1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ก็คือดูแบบ benefit ดู nutrition มาก่อนใช่แบบมันทำให้เราแบบมีแรงอยากกินสิ่งนี้ขึ้นมาใช่เหมือนถ้าคนเราแหละมันรู้ว่าเอ้ยสมมติว่าถ้าเราทำอันนี้ไปแล้วเราได้สิ่งนี้กลับมามันจะมีกำลังใจเว้ยมาคำถามต่อไปที่คนถามว่าคำถามนะ final EP ฝากทีมงานเอาโคมไฟไปทิ้งได้ไหมรำคาญมากจะได้ไม่ตัดเข้าโคมไฟห้องผมเนี่ยไม่มีโคมไฟนะครับเดี๋ยว EP 12มันจะมีโคมไฟอีกไหม EP 12เหรอ EP 12จะมีโคมไฟหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกทีมงานนะผมให้ครอปออกได้แบบ CG ออกมาได้อันนี้ก็คือเก่งเกินละไปเวเก่งแล้วละไม่ใช่เนี่ยไม่ได้เวเก่งอันนั้นงบเยอะโอ้โหอันนั้นเวงบเยอะเราบอกทีมงานให้เอาโคมไฟออกก็ได้ครับครับใช่แต่ไม่ทันแล้วถ่ายแล้วมีคนถามว่าเกรงแขนไหมแบบตั้งใจถือน้องมากแบบถือสบายสบายก็ได้ไม่เก่งเลยครับผมน้องแบบตัวเบามากนี่คือเราก็แบบถือไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนี่ผมถือมานานมากเนี่ยอย่างนี้ครับผมน่ารักด้วยโอ้โหทีมงานคือบีบอกว่าให้บีบให้เบ่งกล้ามหน่อยเบ่งกล้ามเหรอไม่เบ่งอันนี้รอดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรแฟนเดย์จะเห็นอะไรแฟนเดย์จะเห็นน้องดันถอดเสื้อเฮ้ยไม่มีอะไรโอ้มีอบแต่เป็นอบป้าสนันเฮให้คุณได้มาคิดว่าจะแฟนจะได้เจอสเปเชียลโชว์แบบไหนอย่ามาเล่นกับไฟมันลวกกันเนาะมันลวกมันร้อนอย่าเล่นกับไฟเดี๋ยวมันเป็นแผลผุพองอันนี้คือบอกเฉยไม่ได้เกี่ยวแฟนเดย์ใช่ๆจะเจ็บตัวเนาะใช่เดี๋ยวนี้ผุพองเป็นแผลเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยแผลเป็นนี่ก็เฮ้ยหายแล้ววะไม่หายแล้วเป็นเลเซอร์ยังยังแต่มันหายไปเองเอาไปโดนอะไรมาแน่อ๋อในซีนเขาแบบไม่ได้ตัดเล็บไงแล้วมันเป็นซีนจับแล้วแบบเราต้องแบบปึ้งอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็แบบโดนเล็บแล้วก็แล้วพอดีแล้วก็ปึ้งแล้วความนี้นะแล้วความคือด้วยความที่ซีนนั้นอ่ะมันขึ้นจริงๆแล้วมันคือแค่จับแล้วก็แบบปล่อยแล้วก็แบบคือแต่เขากระชากแรงมากขึ้นอย่างนี้เลยเว้ยเรื่องสารปะเนี่ย
อินเนี่ยอินมันเล่นรัศดรรัศดรเออเนี่ยแบบตรงนี้แต่ว่าหายไปละถือว่า recovery ได้ก็ขนาดตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยออกกองแผลอยู่เลยจุ่มดูแผลอยู่เลยเออแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าเลเซอร์ให้เขาให้บอกไม่เป็นไรนี่หายเองละนี่ natural มาคำถามต่อไปครับครับคิดว่าขอทักน้องคนนี้น้องใจดีเอาไปทำอะไรได้บ้างมากมายสารพัดอย่างเลยครับผมอย่างแรกนะครับเราสามารถเอาไว้แขวนกับกระเป๋าได้เออแขวนกระเป๋าใครที่ชอบเอ้ยรู้สึกว่ากระเป๋าเราธรรมดานี่เพิ่มความสเปเชียลขึ้นมาแขวนไปเพิ่มความน่ารักใช่หรือว่าเนี่ยวันแฟนเดย์ใช่ไหมสมมติว่าแฟนเดย์ต้องหูเหรอนี่แฟนเดย์เห็นไหมครับคืออยากจะบอกว่ามันจะสวยงามมากๆนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียนิดนึงอาจจะเด่นกว่าหน้านิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็ครับไม่อยากถ้าไม่อยากให้เด่นกว่าหน้าก็แต่งหน้าทาหน้ามาสีเหลืองได้เออใช่พี่มีคนบอกจะทำไหมอะไรนะครับมีคนบอกจะทำนะทาหน้าสีเหลืองทาหน้าสีเหลืองเนาะคนก็แต่งตัวมาเป็นปิกาจูเลยครับผมไม่ผมปิกาจูผมไม่เชื่อหรอกเขาแค่พูดอย่างนั้นลอยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำอะไรนะดังอ๋ออันนี้เหรอโอ้โหจริงๆก็แบบตอนดูซีรีส์เนี่ยเราก็สามารถซื้อมาได้เพราะเราก็แทนที่จะจิกหมอนหรือจิกคนข้างๆเราจิกตัวนี้ได้จิกเวลาแบบโอ้โหแบบมัมมี่คิดแล้วฟินๆอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีคนข้างๆเนี่ยคุณมาจิกอันนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ถูกเอ้ยเศร้าอันนี้มันแบบเศร้านะถึงจะไม่ถึงจะมีคนข้างๆอ่ะก็จิกตัวนี้ได้ครับผมจิกด้วยกันได้จิกทำไมน้องออกแต่หน้าเรียนจับมือกันอีกแล้วเฮ้ยคิดละเธอคิดแล้วเนี่ยคิดละหลาดลูกหลาดโอเคมาเข้าสู่เรื่องสุดท้ายส่งฝากอะไรแฟนในข่าวว่าเสร็จแล้วหรืออยากคุยต่อฮะหรืออยากคุยต่อก็ต้องไม่มีคำถามอีกสักคำถามมาอีกสักหน่อยอ่านคอมเมนต์ละกันไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วอ่านคอมเมนต์ให้แฟนคลับถามคำถามเข้ามาเลยอยากตอบคำถามไหนสักหนึ่งสักสองคอมเมนต์ด้วยความที่เราอ่ะอยู่ห่างไกลมากเฮ้ยเห็นมาเขาผมก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้นะครับผม and for anyone that wants to ask us you can type it in English and we can also read it as well มาอะไรนั้นอ๋อมีภาษาคือด้วยความที่ดังเราไม่ได้แบบมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเออใช่เดี๋ยวจะลองให้ทีมงานดีกว่าทีมงานเริ่มให้เลยทีมงานมีคนบอกว่ากอดน้องใจดีพร้อมกันให้ดูหน่อยค่ะกอดยังไงมีตัวอย่างเอ้ยเธอฉันรู้เลยเอออาแคบค่ะไม่ได้เลยก็มีคีบนี่นะกอดร้อนจะดีนะฮะก็เอ้ยผมไม่เหมือนกอดร้อนจะดีผมกอดดังมากกว่าตายละเอ้าก็เรื่องจริงนะก็เรื่องจริงนะเดี๋ยวไปจามอ๋ออ๋อหนึ่งครับมาอีกสักมาเดี๋ยวฝากอะอยากไปซ้อมแล้วเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วหรือเปล่าอ๋อใช่นี่ครูผมรู้สึกว่าครูเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูแล้วเออโอเคมาโอเครอทีมงานแผ่กระดาษนี้ยังไงครับอันนี้ก็ได้เอาโอเคมาโอเคไหนหนึ่งสองสามไม่ต้องอย่างนี้เออนี่เลยนะครับเขาบอกอย่าเลยงานปัดเหงื่อมากเลยโอเคมาฝากกันหน่อยค่ะงานนี้มันยิ่งใหญ่อลังการดาวรัตน์ดวงสุดๆชวนแฟนมาดูเลยค่ะแน่นอนครับผมแน่นอนครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับก็ยังมีแบบที่สามารถจับจองได้อยู่นะครับผมตอนนี้ซื้อได้ทาง Thai Ticket Major แล้วผมแล้วเจอวันอาทิตย์ที่24กันยายนนี้นะครับผม24นะครับผม1ทุ่มตรงนะครับครับผม
เจอกันครับวาระสำเร็จใช่โอ้โหเก่งมากๆนอกจากนั้นนะครับผมมี Hidden Agenda Final Episode ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมดูโชว์จุกๆไปแล้วเนี่ยมาดูซีรีส์ด้วยกันต่อนะครับผมนี่อยู่กันจริงๆก็อยู่กันยาวๆเลยเนาะอยู่กันเกือบเที่ยงคืนเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงแต่ถือว่าอยู่กันยาวครับผมก็มี duration show อีกแล้วก็มี duration series อีกแล้วก็มีแบบมีพูดคุยถ่ายรูปอะไรกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็ยังมีบัตรจับจองได้อยู่นะครับฝากด้วยนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นถึงนะเที่ยงคืนไม่แน่ฮะจริงเหรออาจจะไม่แน่เหรอเราอยู่กันนานๆเลยไปเลยข้ามวันข้ามคืนเลยจ้า Let's go baby Let's go เจอกันครับน้องใจดีบ๊ายบายหน่อย1 2 3บ๊ายบายน้องใจดีบ๊ายบายให้เจอกันบ๊ายบาย